สวัสดีครับผมน็อต BP อยู่กับเกม American Truck Simulator ไม่ใช่ภาค2ใช่ไหมมันคือภาคแรกใช่ไหมอันนี้ผมเริ่มเล่นใหม่เลยนะเล่นไปเรื่อยๆว่าเก็บตังค์ยังไงจริงๆเก็บตังค์มันไม่ยากหรอกถ้าเราอดทนพอเริ่มแรกเนี่ยมันจะไม่มีรถมาให้นะเราต้องเลือก Quick Job แล้วก็เลือกไปสักงานหนึ่งผมว่าอเมริกันเนี่ยมันจะต่างกับยูโรตรงที่หนทางมันรู้สึกว่ามันจะยาวกว่ามากมันจะไกลกว่ามากเลยเท่าที่ค้นข้อมูลเนี่ยภูมิประเทศของอเมริกาอะมันจะกว้างใหญ่ไพศาลเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันห่างกันแต่ในยุโรปเนี่ยเมืองมันจะค่อนข้างใกล้อย่างดูในหนังอเมริกันหลายๆเรื่องสิบางที่เป็นทะเลทรายเงี้ยต้องเดินทางไกลๆข้ามเมืองข้ามประเทศข้ามรัฐอะไรเงี้ยมาจะลองเลือกมาสักงานหนึ่งยี่ห้อก็ต่างกันด้วยนะยี่ห้อก็จะต่างกับยูโรทักแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอเมริกันหัวลากถึงจะเป็นแบบหัวยาวใช่ไหมเพราะว่าระยะทางนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งมันแบบเป็นทางหลวงทางไกลๆเงี้ยมันต้องทำความเร็วบางเส้นอนุญาตให้รถบรรทุกเนี่ยขับเร็วได้ประมาณ120อะไรเงี้ยขับได้หัวยาวมันก็เลยต้านลมน้อยกว่าในยุโรปเนี่ยหัวลากมันทู่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเมืองมันใกล้มันไม่ได้มีหนทางยาวอะไรขนาดนั้นความเร็วก็ไม่จำเป็นต้องขี่เร็วขนาดนั้นเอาวอลโว่นี่ละกันเท่ๆ370กิโลน้ำหนักบรรทุก15ตันเราจะไปส่งผักจากเมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียไปเฟรสโนแคลิฟอร์เนียเหมือนกันรถเนี่ยปี2014 435แรงม้า13เกียร์ Take a job ผมอาจจะวางพวงมาลัยไม่เนียนนะยังงงอยู่ทางออกอยู่ทางไหนอเมริกันเนี่ยต้องเผื่อหน้าเยอะๆหน่อยเพราะว่าหน้าเรายาวอย่าไปชิดกำแพงอะไรมากนักอะไรเนี่ยเจอบริษัทรถเขาขี่เลนไหนกันอะเลนขวาเหรอใช่ไหมน่าจะใช่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเอ๊ะมันเลี้ยวได้ใช่ไหมมันเขียวอ่ะตอนเนี้ยเหลือง เหลืองแกเขียวแกเขียวแกไปได้อยู่อันนี้เหลืองเกือบไม่ทันรถไหลรถไหล แดงนานไป15ตันไม่หนักข้ามเกียร์ไปเลย3ไป6ได้ไหม ลืมมาปุ่มอะไรเลี้ยวไหนเนี่ยเลี้ยวนี้เหรอกระจกรถมันเป็นเงาสะท้อนแปลกๆนะเฮ้ยรถไหลเขียวนานมากเอ้ยแดงนานมาก มาถึงก็เจอแบบไฮเวย์เลยอะเนี่ยไหมเห็นกระจกมันสะท้อนนะมันเหมือนสะท้อนผิวถนนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปเคลือบเนี่ยเคลือบสารกันสะท้อนอะไรงี้ Los Angeles ยืดขับไปยาวๆครับรู้สึกว่าการวางเลเยอร์พวงมาลัยอ่ะมันค่อนข้างยากนะมุมกล้องมันไม่ได้อ่ะพวงมาลัยอันเนี้ยมันเลยอันใหญ่กว่าตัวในรถแล้วพอขยายใหญ่อ่ะมันก็จะบังไอ้พวกหน้าปัดพวกนี้มันก็เลยได้แค่นี้แหละแล้วมันก็จะมีระยิบระยับมี Cruise Control ไหมเนี่ยเห็นไหมดูสภาพแวดล้อมเมืองดิต่างกับ Euro Truck Simulator แบบสิ้นเชิงเลยอันนี้คือแบบเป็นทุ่งเขาเรียกว่าอะไรเกษตรกรรมเยอะกว่าแซงได้แต่ติด180 ดอลมือใหม่หัดขับครับผมเพิ่งไปขับยุโรปมาไม่ชินกับอเมริกันดูแห้งแล้งกว่ายุโรปอะมี Cruise Control ไหมมีแฮะสีเขียวๆไฟขึ้นที่จอเมื่อกี้ผมกดขี่ช้ากันยังอะขี่ช้ากันยังครับโอ้คันดำๆน้ำตาลนี่เท่ดีนะข้างๆเฮ้ยผิดเลี้ยวผิดโอ้ไม่นะเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนGPS ไม่คำนวณทางให้อ่ะโอเคไม่ชินทางจริงๆนั่นแหละเย้ย ไม่เป็นไรเรามีประกันเราชนแล้วหนีไม่เป็นไรโดนปรับไปแล้วคู่กรณีไม่เอาเรื่องทำไมหน้าปัดรถมันมืดวะในเกมจริงๆมันก็มืดนะไม่ใช่อัดมามืดนะในเกมอะมันมืดมองไม่เห็นเข็มอะไรเลยเห็นแต่จออันถึงเหลืองเนี่ยแสงตอนนี้แหละดีที่สุดแล้วเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่ไอ้เดี๋ยวตัวไอ้เนี่ยฮาร์ดบูทใจไม้ใส่ละกำได้มุกนี้หน่อยแฟร์ตรงมากเลยอะผมต้องเลี้ยวไหนอ่ะชิบหายแล้วดับเบรกมือก่อนมันไม่มีระบบเบรกออกตัวทางลาดชันอ่ะงามไส้งาม งามไม้ไส้ละกำอันนี้เกียร์อย่างนี้เกียร์หนึ่งต้องแบบเลี้ยงคัดดีๆอ่ะไม่งั้นมันไม่ออกตัวไม่ได้กดไปเลี้ยวกี่ดิตรงไปนี่ขับเกียร์แมนนวลอยู่นะขับเกียร์ออโต้มันไม่มันมองเข็มรอบแทบไม่เห็นเลยอะต้องฟังเสียงเอาอะว่ามันควรเปลี่ยนเกียร์หรือยังเดี๋ยวขวาเลี้ยวขวาได้เดอะฟาสต์มากไม่เห็นกระจกข้างอะถ้าเปิดกระจกมามันก็ไม่สมจริงอีกอะเนี่ยแบบเนี้ยมันดีไหมสมมติว่าเป็นกระจกดิจิตอลละกันรถทันสมัยมันมีนะเป็นแบบกล้องมองหลังอะกล้องเป็นแบบกล้องส่องเอาแทนกระจกสะท้อนแซงไม่ได้ครับแซงขวาดีไหมปาดเข้าเลยพี่ไม่งั้นไม่ได้แซงรถเยอะเหลือเกินทำไมอเมริกันรถเยอะรู้สึกว่ารถเยอะผิดปกติตอนนี้ผมวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยแต่รู้สึกว่าสุดใหม่มิดใหม่ต้องกด F3 ดู119 120โดยประมาณ Cruise Control ไปไม่ต้องเหยียบคันเร่งชิวๆอีก130กิโลมองไม่เห็นทางมันซูมไกลเกินมุมกล้องตะเกียบกะจะแบบสวยๆอ่ะพวงมาลัยรถลอยอีกเนาะลืมดูว่าพวงมาลัยยังมันลอยอยู่โป๊ะแตกพวง มาลัยลอยอยู่ถ้าไม่มี Cruise Control นี่คือแบบขาตึงอะบอกเลยมีใครชอบแบบไหนบ้างชอบแบบอเมริกันหรือว่าชอบแบบยุโรปมากกว่าคอมเมนต์บอกได้อุ้ยเส้นขาวบ้านเขานี่ทำเป็นขู่ขะขนาดนั้นเลยเหรอแซงได้เลี้ยวไหนอ่ะเฮ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ได้เลี้ยวรู้สึกว่าต้องเบรกนะดูหญ้ามันอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยหญ้าโคตรแข็งหญ้าฟอร์มอ่ะหญ้าอย่างแข็งเลยผมไม่ชอบความไม่สมจริงก็เกมนี้ก็ตรงนี้แหละทุกอย่างแข็งไม่หมดหญ้ายังแข็งเลยอะปั๊มน้ำมันยี่ห้ออะไรเอรอนถึงแล้วรู้สึกว่าระยะทางพอๆกับยุโรปนะดูว่าคิดไปเองไม่รู้ตีโค้งได้ไหมเนี่ยติดรั้วบริษัทไหมเนี่ยไม่ได้ดูกระจกหลังด้วยเย้ยไปนะดูกระจกขวาสักนิดนึงโอเคไม่ติดรั้วเป็นอันใช้ได้แต่หน้าจะติดรั้วหรือเปล่าหน้ารถอะหน้ายาวเบรกเรียบร้อยงานแรกวันนี้ได้เท่าไหร่น้ำมันใช้ไป200ลิตรระยะทาง384กิโลได้เงินมา 4,300 ดอลลาร์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าใครชอบพวงมาลัยแบบสมจริงแบบเนี้ยหรือว่าเอาเป็นกล้องพวงมาลัยแยกเป็นอยู่มุมจอเล็กๆอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ